ทีมอ้าวโอ้ยโดนเลยนี่นะครับอันนี้เซฟตี้เซฟตี้ต้องบอกว่าเซฟตี้ลายสวยมากครับแซนดี้โหดมากครับลายการแซงเมื่อกี้ไม่ห่วงเขาว่าตูดใหญ่เลยไม่ห่วงจริงๆครับเอาละครับขนาดนี้ครับแซนดี้สตูวิกครับขึ้นมาได้นี่ต้องรอดูครับว่าพี่ต๊อดจะทำอย่างไรตรงลงเขายิงยาวๆไปโอ้โหแล้วยืดครับดูครับยืดจริงครับเดี๋ยวจะมาลากเกจีตรงวินโดว์เด้งๆมาเลยเบอร์2แซงเป็นลายที่ถ้าเกิดเบรกไม่ดีไม่กล้ามีใครทำนะครับเพราะว่าจะปากทันทีเลยนะจะไปออกจากซ้ายไปขวาเลยไปโดนรถของเพื่อนแข่งด้วยครับตอนนี้กำลังโดน4ห่วงคนหายห่วงไล่จี้ติดเอาขึ้นแล้วไปโดนแปะกันหน่อยปกติครับปกติเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นไม่ได้โอ้โหมาตินนี่มันแสบจริงๆนี่แหละครับมาตินล้ำครับโอ้โหสตีเซอร์กิตไม่ต้องบอกครับหายห่วงครับขึ้นได้แม่ทำอย่างกับกำลังขับแบบในเกมเลยครับเหมือนกับโกคาร์ดเลยนะพี่นะจิ้มเข้าไปแบบไม่ได้ห่วงแล้วว่าโดนมันเมื่อกี้นี้ดอกเมื่อกี้ประมาณแสนหนึ่งสำหรับไอคิวอาศัยเนี่ยเป็นนักแข่งที่อยู่สนามทูติวินลิงประจำครับเดี๋ยวดูไฮไลท์ครับไฮไลท์ไคลแม็กครับในช่วงการตบเมื่อกี้นี้แซงเข้ามายูเทิร์นเดินโอ้โหเขาได้ลายไงปักแม่สวยงามมากครับจังหวะในการแซงโคตรโหดกระทืบเป็ดแล้วก็บอกว่าเวลาดีมากนะพี่นะ1นาที33.990ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดตั้งแต่แข่งมาในรอบ4วันที่ผ่านมาด้วยสำหรับมาตินล้ำ133พี่ใครขับมาตินล้ำใช่ไหมมาตินล้ำนี่แหละครับขับล้ำโอ้โหอ่ะดูกันต่อครับ1 2 3นี่อันดับ2เบอร์2อันดับ1ขอไปอันดับ1ครับเบอร์2มาตินล้ำแต่มีควิกซิ่งทีมนี่เนี่ยมีฉลองใหญ่Quick Racing แต่เจ้านายเลิกไปแล้วยืนเกาะรั้วแล้วจ้ะไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับมาตินล้ำแล้วก็แซนดี้สตูวิกสำหรับผู้ที่จะต้องขึ้นติดตามมาติดก็คืออันดับ2ครับกันตศักดิ์กุศลีสิงห์ตัวรับธงแล้วก็รับธงอันดับที่ส